7 เดือนยังหมดไปโหทะลุจะ10 ล้านสิบล้านแล้วครับ10 ล้านเองหวังว่าแบบน้องจะแบบว่าฟื้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรับรู้อะไรเงี้ยกลับมาหายใจได้เนี่ยก็จะบวชไม่อยากให้แม่เครียดหรือคาดหวังมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละอาการของน้องสาวเลยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หลายคนเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ก็คือว่ายังไม่ฟื้นครับยังไม่รับรู้แต่ในเรื่องของร่างกายเนี่ยก็ยังเป็นปกติยังเหมือนคนนอนหลับปกติคือการตอบสนองอะไรยังน้องยังไม่ใช่ใช่ยังไม่มีการตอบสนองทางเรื่องของสมองแต่ว่าในเรื่องร่างกายกล้ามเนื้อมีบ้างมีกระดิกขามีแขนขยับบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคุณหมอดูแลยังไงบ้างคะทุกวันนี้มีกายภาพมีทำอะไรยังไงบ้างไหมคะยังทำกายภาพอยู่โดยรวมคุณหมอยังบอกว่าก็มันก็จะเป็นแบบลักษณะนี้แหละคือไม่เป็นอะไรไม่มีแผลไม่มีติดเชื้ออะไรเงี้ยก็คือก็ดูยาวๆประมาณนั้นแต่ก็คือน้องยังแบบสมบูรณ์ใช่ๆยังรับอาหารยังระบบขับถ่ายยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนคนนอนหลับนะยังว่าแต่เรื่องค่าใช้จ่ายล่ะผมตกใจเหมือนกันค่ะพี่กุ้งเปิดเผยว่า7 เดือนยังหมดไปโหทะลุจะ10 ล้าน10ล้านแล้วครับ10ล้านตั้งแต่โรงพยาบาลแรกแล้วก็มาเข้ามาอีกโรงพยาบาลหนึ่งอยู่1 เดือนและตอนนี้ย้ายมาที่ศิริราชก็อีกหลายเดือนก็คือรวมๆแล้วก็มี10 ล้านอันนี้คือย้ายมา2 โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลแรกก่อนแล้วก็มูฟมาศิริราชโรงพยาบาลแรกที่เข้าไปแล้วก็ช็อกแล้วก็เปลี่ยนมาอีกโรงพยาบาลหนึ่งเอกชนแล้วก็ตอนนี้มาที่ศิริราชที่มาอยู่ศิริราชนี่คือเพราะมีอาจารย์หมอรู้จักหรือยังไงก็มีอาจารย์หมอที่เขาดูแลแหละครับแล้วก็ด้วยค่าใช้จ่ายด้วยแหละจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นตรงนั้นก็จะหนักจะเพราะเอกชนด้วยใช่ครับมันระยะมันก็จะไวกว่านี้อะไรเงี้ยแต่10ล้านนี่คือตอนนี้มันหมดไปกับอะไรเป็นหลักๆครับพี่ตุ๊กก็ค่าห้องส่วนใหญ่นะเพราะว่าตอนนั้นยังอยู่ ICU อย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยจนแบบร่างกายมันเริ่มเสถียรเริ่มแบบไม่วูบวาบดีขึ้นแล้วจนคุณหมอบอกย้ายไปอยู่ห้องพิเศษได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ห่วงแม่ห่วงพี่ที่แบบว่าต้องไปกลับนั่งเฝ้าเพราะต้องเป็นเวลาครับตอนนี้ก็เลยแบบพอเป็นห้องพิเศษก็สามารถที่อยู่เฝ้าได้อะไรเงี้ยครับยังอยู่ครับยังอยู่ในประกันครับก็ยังคือประกันเหมาจ่ายก็อยู่ที่ประมาณ15 ล้านก็ยังพอหายใจได้ยังไปได้อีกหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือทางตัวแทนก็บอกว่าเขารับต่อคือเราก็ต้องส่งต่อเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ยังจะน่าจะครอบคลุมอยู่ดูแลต่อใช่ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงระยะหนึ่งที่ประกันจะต้องรอเวลาคัฟเวอร์อีกประมาณต้องจ่ายเองใช่ครับประมาณกี่เดือนคะช่วง3 เดือน90 วัน3 เดือนแต่ว่า10 ล้านนี่คือเป็นมูลค่าที่พี่กุ้งเปิดเผยมาไม่ใช่มูลค่าที่เราแบบจ่ายไปเองถูกไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นประกันดูแลครับตอนแรกมีความกังวลใจไหมคะพี่กุ้งเรื่องค่าใช้จ่ายก็ทีแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องคอยดูว่ามันจะขนาดไหนแล้วก็อย่างน้อยมีประกันที่ดูแลอยู่แล้วก็รู้สึกว่าในส่วนเนี้ยประกันคัฟเวอร์แล้วแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่เราก็ต้องออกเองเหมือนกันอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจก็ต้องซื้อมาเป็นของเราเองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเวลาระยะเวลาอย่างในโรงพยาบาลก็จะต้องใช้ต้องเวียนใช่ใช่เป็นของคนอื่นคนอื่นคนไข้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเขาก็แนะนำว่าซื้อหรือเช่าซื้ออะไรเงี้ยก็เลยซื้อเป็นของน้องเองใช้สำหรับตัวเขาจะไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยหมอแบบจะกลับไปบ้านก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยคุณแม่ก็แบบไม่มั่นใจอ่ะกลับไปบ้านก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีภาวะอะไรบ้างก็เลยขออยู่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าหลังด้านคุณหมอก็ดูแลด้านแบบร่างกายถึงที่แต่ด้านจิตใจอีกที่เห็นว่าทั้งคุณแม่ทั้งพี่กุ้งมีไปบวชด้วยก็คุณแม่เขาก็ที่บวชก็บวชเพื่อน้องตั้งแต่แรกแล้วก็คือโกนหัวเลยบวชเพื่อที่แบบส่งบุญให้แล้วก็มีไปปฏิบัติธรรมบ้างมีแบบ
หลายๆคนอ่ะคือทุกคนอ่ะช่วยกันช่วยกันก็หวังว่าแบบอะไรจะดีขึ้นใช่ครับก็ผมก็บนไว้เหมือนกันว่าแบบว่าถ้าเกิดน้องฟื้นแค่รู้สึกตัวเนี่ยกลับมาหายใจได้เนี่ยก็จะบวชคือความคาดหวังอยากจะให้น้องฟื้นกลับมาอย่างน้อยแบบให้สื่อสารกับเราได้ใช่ใช่ยังหวังว่าแบบน้องจะแบบว่าฟื้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรับรู้อะไรเงี้ยแค่นั้นแหละแล้วไอ้กระบวนการอื่นๆเนี่ยมันก็จะค่อยไปตามสเต็ปแต่ตอนนี้คือยังไม่รู้สึกตัวจริงๆพี่กุ้งมียังมีกระซิบหรือคุยกับน้องไหมทุกวันก็ทักวิมาแล้วนะอะไรเงี้ยเขย่าให้แบบว่าเตียงสั่นๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบเหมือนคุยกันพี่น้องอะไรเงี้ยวิเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไปงานนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีงานแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาเฮ้ออะไรเงี้ยฟื้นนาทีเฮ้อก็คุยกันแบบเล่นๆอะไรเงี้ยกับน้องเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันวิกฤตอ่ะมันเหมือนมันผ่านไปแล้วในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยจนตอนเนี้ยมันรู้สึกว่าอ่ะเป็นเวลาที่เราเยียวยาจิตใจคนรอบข้างด้วยทั้งแม่ทั้งญาติๆเราที่มาดูอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้รู้สึกว่าให้มันเป็นปกติคือเราอะเราก็ต้องทำงานยังต้องทำงานแล้วยังต้องใช้ชีวิตต่อไปในส่วนของน้องเราก็ต้องดูแลกันอะไรเงี้ยไม่อยากให้แม่เครียดหรือคาดหวังมากจนเกินไปให้คาดหวังในเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราสัมผัสได้ก็เหมือนอยู่กับความจริงด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในช่วง7 เดือนที่ผ่านมามีช่วงที่ทำให้แบบใจฟูหรือแบบมันใจมาว่าแบบกุ้งแบบเฮ้ยเหมือนวิเขาจะกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างตอนที่กล้ามเนื้อเขากลับมาการกระดิกเท้าการขยับแขนคือแบบรู้สึกเฮ้ยมันไม่เคยเห็นมันไม่เคยเกิดขึ้นจากที่นอนนิ่งๆธรรมดาจนแบบมาขยับที่เราคุยกันเนี่ยพอคุยกันเรื่องนี้ตกลงกันจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยมาแล้วขากระดิกเราก็รู้สึกเออรับรู้ป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ใช่ทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยยังมีสัญญาณที่เห็นแล้วว่าน้องอ่ะยังคงขยับตัวได้บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากสมองสั่งการอีกกำลังใจสำคัญคือลูกชายของครับกำลังใจก็เขาก็อยู่ในความดูแลของแม่ใหญ่ของป้าที่ดูแลแล้วเราก็เลี้ยงเราก็ให้เขาติดลุงนะเขาแบบว่าเหมือนอารมณ์ว่าเวลาจะออกไปเล่นออกไปแสดงเนี่ยต้องแต่งตัวให้เหมือนลุงใส่เสื้อแบบไหนใส่สูทจะต้องถามเลยบอกลุงกุ้งใส่เสื้อสีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใส่สีนี้อ่ะเขาก็ต้องแต่งให้เหมือนพอเปลี่ยนชุดแบบทันทีเลยเอ้าลุงกุ้งใส่สีนี้เหรออะไรเงี้ยแบบเอารู้สึกว่าเขาคือวงเทวันใช่เรียกว่าก็คือสามารถมาร่วมวงได้หรือยังฮะตอนนี้ออกไปเล่นแล้วตอนนี้จากที่แรกๆก็แบบค่อยๆสอนร้องตามพูดบ้างแต่เดี๋ยวนี้เขาออกไปเองออกเองคนเดียวไปถึงออกล้ำแท้ไว้เลยแล้วแต่งตัวแบบเหมือนเราสมัยก่อนก็คือเมื่อก่อนผมเล่นละครอยู่เรื่องนึงลูกระนาดแล้วเขาก็ใส่เสื้อตัวนี้เขาก็เอาเสื้อตัวนี้มาใส่ประมาณว่าเป็นลุงกุ้งอะอารมณ์ประมาณนั้นใช่แล้วคูเวอร์เป็นเราใช่แล้วก็ออกมาก็ร้องรำได้เลยไม่ได้สอนไม่ได้ก็มีสอนคุณพ่อเขาก็สอนแหละสอนร้องลิเกสอนร้องทำนองที่แม่เขาเคยร้องอะไรเงี้ยเขาก็ร้องโดยที่แบบอัตโนมัติเดี๋ยวนี้คือแบบไม่รู้เสียงจะแห้งจะแหบหรือจะง่วงนอนอะไรเขาต้องเล่นต้องออกไปเล่นเรียกว่าตอนนี้เป็นแบบตัวแทนความสุขได้ไหมฮะแทนคุณแม่ของเขาที่แบบว่าออกมาข้างหน้าแทนเหมือนทำหน้าที่แทนแม่ก็แฟนๆเขาก็เอ็นดูเขาก็รักเขารู้ว่าแบบอ่ะวาคินออกแล้วกลายเป็นไฮไลท์ของคณะเหมือนกันที่แบบว่ารอเลยเมื่อไหร่วาคินจะออกอะไรเงี้ยดูในไลฟ์สดกับเมื่อไหร่วาคินจะออกอะไรเงี้ยมาหรือยังอะไรเงี้ยและเขาน่ารักจริงๆเขาน่ารักเขาแบบเขามีความธรรมชาติธรรมชาติร้องเพลงร้องอะไรคือเป็นเด็กที่มีเซนส์ในการร้องซึ่งแบบน้อยมากเลยนะที่แบบใช่เด็กวัยเนี้ยที่จะร้องแบบตรงคีย์ร้องถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นแต่เนี้ยเขาร้องตรงคีย์ต่อให้คีย์จะสูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนเขาก็ร้องตรงคีย์ก็มีบ้างครับบางทีเขาเห็นรูปอะไรเงี้ยพอเห็นรูปปุ๊บมีรูปเรากับรูปแม่เขารูปลุงกุ้ง
แม่ยังหลับอยู่เลยยังนอนอยู่เลยอะไรเงี้ยเขาเข้าใจไหมครับว่าคุณแม่คือพักผ่อนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าแม่ยังไม่สบายแม่ยังนอนอยู่เขาบอกเมื่อไหร่แม่จะตื่นสักทีเนี่ยอะไรเงี้ยเขาคุยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้งอแงไม่ได้แบบเศร้าอะไรเงี้ยเขาก็ตามวัยของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามีนอกจากมีวันบางวันที่แบบเขาฟังเพลงวันนี้เศร้าจังเลยเพลงนี้เศร้าจังเลยไม่ใหญ่หนูคิดถึงแม่มากๆเลยอะไรเงี้ยไม่ใหญ่ก็จุกพูดไม่ออกอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่พี่ปุ้งแต่งไว้แล้วน้องใบแบงค์เองได้ฟังที่ทำให้พี่รู้สึกสะเทือนใจนิดนึงเหมือนกันใช่เป็นเพลงที่ทำไว้ครับก็คือทำไว้เพื่อน้องเลยเอวอนปฏิหารก็คือเนื้อหาก็คือเพื่อน้องเลยให้รอให้ปฏิหาริย์มันเกิดขึ้นแล้วเขาไปได้ยินได้ฟังพอดีเขาก็จะรู้สึกแบบเพลงนี้มันเศร้าจังอะไรเงี้ยใช่เขาก็รู้สึกถึงคุณแม่ใช่แต่นี้เราก็เตรียมทำเพลงใหม่มาเหมือนกันก็เป็นเพลงรักครับได้ร่วมงานกับพี่หนูมิเตอร์แล้วก็เพลงรักก็คือมันเป็นความรักได้หลายรูปแบบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันสื่อความรักได้ดีอะไรเงี้ยไม่เศร้าไม่ต้องการความเศร้าแต่ว่าก็คิดอยู่ในใจว่าแบบมีภาพอยู่ในหัวว่าอยากจะให้ MB ออกมาเป็นลักษณะไหนแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บรีฟกับทางทีมถ่ายว่าผมต้องการแบบนี้ภาพแบบนี้อะไรงี้ทั้งหมดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วพี่กุ้งอยากฝากบอกอะไรถึงคนที่ติดตามข่าวน้องวิไหมฮะยังส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ยังคอยให้กำลังใจแล้วก็ถามถ่ายบางคนบอกว่าเงียบไปเลยไม่รู้ว่าน้องวิเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวครับแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับเราก็ยังให้กำลังใจยังดูแลน้องต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราชาววงเทวันบ้านวงเทวันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นแฟนที่รู้ข่าวก็แบบให้กำลังใจกันนะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับทุกๆคนครับขอบคุณค่ะพี่กุ้งขาขอบคุณครับ